รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องสาวลูกทุ่งที่ดังทั่วโลกลำไยไหทองคำสวัสดีค่ะลำไยคะหนูมาหาจริงๆแล้วแม่อยากเต้นท่าของหนูมาช้อนขึ้นแบบนี้ทำยังไงอะลูกงัดขึ้นโอ้โหงัดขึ้นแล้วก็อย่างนี้แหละครับงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวดูอีกทีแล้วผ่านไปนะคะลูกนะงัดขึ้นแล้วกดงัดอย่างนี้แหละครับตายแล้วได้เทคนิคแล้วแต่วันนี้น้องลำไยมารายการของเราต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าสเต็กซอสลำไยกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งช้อนขึ้นก่อนแล้วก็ใช่ไหมครับโอ้แต่แม่ว่าบ่อยๆแม่ก็หลังไปนะลูกนะอายุน้อยๆยังไหวมั้งอายุมากๆนี่แม่ว่าแม่กระดูกหลังเสื่อมเข้าโรงพยาบาลไหมคะอ่ะ10นาทีถัดจากนี้ไปลงมือน้ำมันน่าจะใส่นิดเดียวตอนนี้คุณลำไยก็ใส่น้ำมันลงไปแทบจะอาบกระทะแล้วนะคะทำสเต็กอะไรอ่ะไก่นะกี่ชิ้นชิ้นเดียวค่ะชิ้นเดียวนะช่วยเธอหยิบอุ๊ยแต่ชิ้นเล็กนะเธอ2ก็ได้เออชิ้นเดียวแม่ก็น่าจะวางช้อนแล้วไม่หรอกก็2ชิ้นเถอะ2ชิ้นอ่ะโตๆเธอเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะหนูเป็นคนร้อยเอ็ดชาวร้อยเอ็ดปลื้มดื้นๆนะเออเอออย่างก่อนอย่างเด่นเป็นจังไหนเด่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องสู้ลูกเราต้องสู้นี่หนูทำกับข้าวหรือออกลูกนี่เอาเถอะค่ะลูกขับขับขับแม่แม่แล้วทำไมใช้แม่เป็นตัวบังล่ะคะคุณผู้ชมหนูว่าแม่อ่อนไฟให้หนูหน่อยสิอ่อนไฟเหรอคะอ่อนลงค่ะหรือว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกนะนี่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหนูเรามีฝาเป็ดไหมอ่ะหนูอยากเออดีกว่าซอสเนี่ยยากจังเลยใส่อะไรโอเคไหมเนี่ยโอเคค่ะเออเรียบร้อยเนาะหนูใส่น้ำมันนิดนึงได้ไหมได้ค่ะพอไหมพอแล้วแหละเออพอแล้วนะเราไม่เสร็จน้ำมันเยอะนะมาเล็ดยาจีนเออยาจีนเขากี้เออนะเออเป็นซอสลำไยแบบสุขภาพเนาะใส่โกจิเบอร์รี่ด้วยลำไยเชื่อสิระดับลำไยทำอ่ะใครๆก็บอกอร่อยหมดแหละเดี๋ยวหนูทำเสร็จทุกคนช่วยกันชิมนะคะตายประทับทั้งออฟฟิศนี่เลยเหรอคะอุ๊ยอุ๊ยมันสิใหม่อ๋อแต่ละอีหยังใหม่อีหยังใหม่อ๋อไฟแดงอุ๊ยตายตายตายทำไมเอาไปเลยมาเอาดึงมาดึงมาแล้วไม่เป็นไรค่ะรีบสิเอาเร็วใส่ต่อโอ้อีกแล้วเอาแล้วใส่อะไรแกจะให้ใส่อะไรอีกบอกมาดีเด่นอีกแล้วแล้วใส่อะไรอีกล่ะโอ้ยหนออันนี้อะไรบักงอใส่บักงอใส่บักงอคุณแม่หนูว่ามันไหม้แล้วนะเนี่ยหนูเททิ้งได้ปะเททิ้งได้เททิ้งไปเททิ้งไปเทได้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 เอาเอาเทไปเทไปแล้วทำใหม่เหรอค่ะเอาทำใหม่เอาโอเคค่ะทำใหม่ไก่ไหม้ไก่ไหม้เอาไก่ไหม้อีกเหรอเอาตายแล้วไก่ไหม้ไก่ไม่ไหม้หรอกค่ะอุ้ยสีกำลังสวยทุกคนอ่ะโอ้ยจริง
เลยค่ะแม่เรียบร้อยค่ะเหลือ7นาทีหนูจะใส่อะไรอีกน้ำมันหนูจะใส่น้ำมันแล้วก็น้ำมันอีกนะใส่น้ำตาลก่อนดีกว่าใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำตาลเหรอใส่น้ำมันแล้วก็ใส่อันนี้เนยเหมือนโรตีค่ะเหมือนโรตีหอมละหอมละแล้วใส่อะไรอีกแล้วก็ใส่ถั่วดีกว่าเอาใส่ถั่วด้วยเอาคือติดล่ะใส่ที่สองไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ละลายลงไปส่วนที่สองก็ใส่ยางก่อนแล้วก็อันอะไรคะปลาน้ำปลาของมากปะมากอยู่ค่ะมากก็ใส่ได้เป็นยังใส่บ่ได้ใช่เหรอซอสสูตรเราแต่ว่าหนูใส่เนยไปแล้วนะมันน่าจะเข้ากันแม่เนยกับปลาไม่เข้ากันหรอต้องหนูใส่งอกก่อนดีกว่าอุ้ยก็เทพรวดลงไปเลยสิรึบอุตาดูเสียงดูน่ากินนะจะใส่อันไหนสองอันนี้อันนั้นนะโอเคโอเคอุ้ยตายแล้วน่ากินมากเลยจริงเหรอแม่แม่ใส่บักงอเป็นยังสิว่าใส่บักลำไยเด้อใส่จ้าเดี๋ยวก่อนใส่กันดูอ่ะเอากะทิบ่เอากะทิบ่ค่ะกะทิบ่แม่นนมอยู่นี่เด้อเอามาเป็นยังค่ะเอามาเป็นยังมันไหลไปบ่คือจังตุ่มแท้หนูบอกแล้วอย่าว่าหนูน่ากินน่ะไม่โกหกไม่โกหกอ่ะน่ากินมากแม่เกิดมาแม่ไม่เคยเห็นมันดูดีมันลังอาจจะเป็นเชฟก็ได้นะคะแม่ถูกต้องนี่คืออนาคตใหม่งั้นหนูใส่น้ำตาลก่อนค่ะใส่เลยค่ะลูกใส่เลยค่ะอุ๊ยแบบว่าเป็นหยางโอ๊ยซอสอาหารฝรั่งก็ใส่น้ำตาลปี๊บเด้อเอาจะได้เนาะของชอบทำไมอะนะใส่น้ำตาลโอ๊ยดูดีอาจจะเป็นมิติใหม่แห่งการทำอาหารใช่ใช่ใช่ใครจะรู้สูตรนี้ทำได้รอบเดียวนะคะใส่อะไรอีกหนูเอาอะไรอีกล่ะใส่ลำไยดีกว่าค่ะลำไยเหรออ่ะลำไยอยู่อุ้ยหนูอยากใส่หอมด้วยใส่หอมอีกเหรอไม่ใส่ก็ได้แม่ลำไยใส่เยอะไหมลูกกี่หน่วยใส่พอละค่ะแล้วหอมนี่ใส่ยังไงทั้งหัวลงไปเลยเหรอไม่เดี๋ยวหนูปอกก่อนอ๋อหนูจะปอกนะอันนี้ต้องเอาเม็ดมันออกหนีบเอาเม็ดออกด้วยเหรอเอาใส่ไปเลยลืมปอกเปลือกมันก็ปอกเปลือกใช่ไหมคะเอาช่วยหนูใช่ค่ะอ๋อเอาอันนั้นออกมาลูกปอกเปลือกแล้วเม็ดก็ไม่เป็นไรนะใส่ไปนะโอ้ยสงสารหนูจังเลยได้โจทย์ยากๆนะลูกนะครับถ้าทำไข่เจียวหนูก็พอได้อยู่หอมต้องช่วยไหมลูกหอมหั่นยังไงลูกขอบคุณค่ะแม่หั่นเป็นวงกลมวงกลมวงอันไหนก่อนอ๋อตามแปรไหมคะแบนๆจ้านี่ใส่ไปเลยเนาะจ้าอุ้ยเอาอะไรกะแม่ใส่เลยก็ได้จ้ะเอาใส่เลยก็ได้โอเคโอ้เป็นเยอะใส่เลยหรอแม่ใช่แล้วอันนี้ยังไงเอาไงต่ออันนี้เปิดออกก่อนค่ะแม่เปิดออกก่อนนะเปิดแล้วโอเคมาลูกแม่หนูว่าเราน่าจะเอามันออกมาทำเป็นติดต่อนะลูกนะจ้ะเดี๋ยวมันคงสุกเดี๋ยวมันสุกเองแล้วมันก็คงวิ่งออกมาเป็นวงๆนะแล้วเราก็ปรุงดีกว่าปรุงอีกเหรอปรุงอะไรกะกินไม่ได้เดี๋ยวแม่จะบอกเองว่าอร่อยมากแม่ก็จะบอกว่าผ่านหนูบอกแล้วว่าแม่ถ้ากินได้แม่ต้องโกหกไม่แม่จะบอกว่ากินได้ลูกสาวแม่ยังไงก็ต้องทำกับข้าวอร่อยสิลูกแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่ลูกแซ่บบ่แซ่บค่ะเห็นไหมคะเจ้าตัวเองยังบอกว่าแซ่บเลยแสดงใครกินก็ต้องบอกอร่อยนะแน่นอนใส่พริกไทยดีกว่าพริกไทยเม็ดนี่เหรอหรืออันนู้นดีอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เหรอคะตามหมุนเลยค่ะลงหมุนได้อ่ะออกมาไม่ตายซอสน่ากินจังเลยเป็นสีคาราเมลมากนี่สูตรฝรั่งเลยนะใส่ถั่วนิสงพีนัทหรือว่าใส่อันนี้ดีกว่าอ๋อใส่อันเม็ดดีกว่านะยุ่งจัดจานเลยไหมลูกอันนั้นอาจารย์มาเนาะโอ้ตายดูน่ากินลูกเล็บอาจารย์มาเลยโอ้ตายเกิดมาไม่เคยเห็นใส่ยังต้องใส่อีกนะคะโกจิเบอร์รี่หนูยังไม่ลืมมันนะคะอุ๊ยตายหนูทำไมเอาไปเปิดเอาดูนะวกไปวกมาก็กลับมาอีกนะคะเกาคี้ไก่พอยังคะพอแล้วก็ได้พอแล้วนะอาสุกนะเปิดฝาหนูระวังอันนี้นะอาจารย์ยกให้ลูกขีดใส่จานไกลๆเลยกว้างเลยแม่ไม่โดนเหรอแม่น่าจะโดนมากกว่านะลูกนะอยู่ตรงนี้นะขอบคุณค่ะแม่โอเคค่ะอันนี้เอาไปหน่อยไหมเนี่ยอุ้ย
ดูเป็นฝรั่งมากเลยอาหารทุกคนน่ากินไหมคะน่ากินน่ากินมากทุกคนบอกหน่อยสิคะว่ามันหอมมากหูเงียบเลยน่ากินน่ากินค่ะลูกตักราดเลยลูกอุ้ยมหัศจรรย์มากลูกโอ้ตายแล้วดูสิมีบักงอกมีบักลำไยมีถั่วนี่สองถั่วนี่สองภาษาอีสานว่าอย่างอ่ะบักถั่วจ้ะบักถั่วน้ำมันอร่อยใช่ไหมถึงได้มั่นใจว่าต้องใส่น้ำหนูคิดว่าก็เห็นซอสทริยากิเขาก็ลอยๆแบบนี้อ๋อเหรอโอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยจะมีวาสนาได้กินสเต็กลำไยโดยคุณลำไยไหทองคำโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูถูกไม่ได้เก่งมากลูกหนูเลิกร้องว่างจากร้องเพลงหนูก็เปิดร้านอาหารนะลูกนะแม่เชียร์ลูกหนูกลัวจริงไม่ละเดี๋ยวสักครู่จะเก็บเตาสักก่อนเดี๋ยวมาชิมกันครับใช่แหละมันคือลำไย2หน่วยนี่นะคะ1 2มันจะมีความหวานของลำไยแล้วก็น้ำตาลที่หนูใส่ไปเยอะมากค่ะแต่ลำไยชิมก่อนสิจะดีเหรอคะแม่ดีลูกหนูว่าหนูรักแม่มากเลยค่ะแม่ชิมก่อนดีกว่าเนาะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลทอดซินนามอนเริ่มจากผสมน้ำตาลทรายแดงกับอบเชยป่นเข้าด้วยกันจากนั้นนำแอปเปิ้ลแดงหั่นลงคลุกเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำให้เข้ากันนำแอปเปิ้ลที่เตรียมจุ่มลงในส่วนผสมแป้งให้ทั่วเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำแอปเปิ้ลที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองเตรียมไว้ผสมน้ำตาลทรายกับอบเชยป่นเข้าด้วยกันนำแอปเปิ้ลที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วจัดแอปเปิ้ลทอดซินนามอนใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นบางและช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสบิ๊กวิงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มจากผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันนำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่แกะเนื้อออกจากฝาลงหมักประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นใส่กลับเข้าไปในเปลือกหอยอีกครั้งโรยด้านบนด้วยมอสซาเรลล่าชีสและเชดดาร์ชีสขูดนำเข้าหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 8-10 นาทีหรือจนชีสละลายมีสีสวยงามวิธีทำซอสหยอดหน้าผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันนำวิปปิ้งครีมลงต้มพอร้อนใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับหยอดหน้าจะเสิร์ฟหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสบิ๊กวิงลงในภาชนะเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยซอสที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสป่นแต่งหน้าด้วยพาสลีย์และพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวหรอตามดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวม้าลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วเนี้ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายมาเรียนมาลองกับ
รสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเอาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ